สวัสดีทุกคนตอนนี้เราก็ได้เป็นเทพเจ้าอย่างเต็มตัวแล้วนะครับผมหลังจากที่ผมได้อ่านคอมเมนต์ของหลายๆคนหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าพี่เวฟครับพี่เวฟช่วยลงเอ็กซเรย์ได้เลยไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่ลงมันจะได้เล่นง่ายกว่านี้เพราะพี่ไม่น่าจะหาเจอพี่เวฟคะหนูอยากได้ลงเอ็กซเรย์ได้ค่ะก็คือว่ามีคอมเมนต์เข้ามาเยอะแยะซึ่งผมก็ได้ไปศึกษาหามอสสแกนหาบอสนะครับเนื่องจากว่าเราไม่อยากจะใช้เอ็กซเรย์คือเราคนดีไงไม่อยากจะใช้เอ็กซเรย์ก็เลยไปศึกษาหามอสมาสักครู่นะครับสรุปแล้วไม่มีครับผม ไอ้ยังต้องมาใช้เอ็กซเรย์เดิมเนี่ยดูดิแต่เอ็กซเรย์นี้มันไม่ค่อยเห็นแร่นะแร่ผมไม่ได้ซีเรียสหรอกคือพูดตรงๆนะแร่ในเกมเนี้ยผมไม่ได้ต้องการเลยเลยเว้ยเราฆ่าบอสเอาก็ได้แต่สิ่งสำคัญที่ผมต้องการคือมังกรนั่นแหละฮะยังไม่ได้เปิดคลิปเลยสวัสดีทุกคนด้วยฮะ นั่นแหละมาเดี๋ยววันนี้เลยครับผมเราจะออกไปตามล่าหามังกรกันดูซิว่ามังกรตัวหนึ่งเนี่ยเราจะหาโดยใช้เวลานานขนาดไหนนั่นเองนะจ๊ะโอ้โหมีหลายหลายคนบอกพี่เวฟครับพี่เวฟคะช่วยจัดของหน่อยได้ไหม ของมันเยอะพี่ตัวตีมาเดี๋ยววันนี้เราไปตามหาถามว่าปีกหาหรือยังยังไม่ได้หาเลยยังไม่ได้ฟาร์มเลยปีกเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปออกตามหาดิเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราซีออกไปโอ้โหไอเทมกูเยอะมากเนี่ยคือแบบว่าผมตอนแรกผมคิดว่ามังกรอุ้ยเดี๋ยวเราขอบินไปแกกันผมเจอมังกรอยู่ตรงนี้ที่หนึ่งเว้ยตอนนั้นผมเอ็กเรย์แล้วผมเดินผ่านมั้งสังเกตนะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอ็กเรย์ไปเนี่ยคือแบบแทบไม่เจอมังกรเลยเว้ยคือมันมีโอกาสน้อยมากที่เราจะเจอมังกรของแบบแต่ละตัวดูดิสังเกตได้เลยเนี่ยผมเพิ่งมาเจอตัวเนี้ยตัวเดียวเลยเว้ยในรัศมีแบบกี่บล็อกไม่รู้แล้วมึงพ่นอะไรใส่กูทำไมฮะฮะมึงพ่นอุ๊ยไม่โดนมึงพ่นอะไรใส่กูทำไมโอ้ยเวียนหัวอย่าพ่นลูกอย่าพ่นก็คือตัวนี้นะครับผมซึ่งเป็นตัวแรกของเรานั่นเองนะจ๊ะโอ้โหเดี๋ยวนะกูอยากจะเก็บของไว้ก่อนไม่น่าเอาของมาเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวเราลงไปตบตัวนี้ก่อนก็ได้มาเดี๋ยวเราจะลองไปตบเขาดูนะครับผมไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถฆ่าเขาได้หรือเปล่ามีน้องๆบอกว่าพี่เวฟครับช่วยเอาเคียวไปฆ่าบอสหน่อยได้ไหมเอาฆ่ามังกรก็พอแล้วไอ้หนูเอ๊ะมังกรมังกรอ๋อตกใจ ตกใจด้วยว่ามังกรหายไปนี่ฮะเราจะต้องลงไปข้างล่างนี่โอ้ต้องแต้มอีกเลยยอวัสดับบูเดี๋ยวนะแค่กูเอาเคียวมาคลิกขวาที่ตัวมึงมึงหลุดเกมเลยอ่ะโอ้ยบ้าเอ้ยเกมผมหลุดเลยทุกคนขนาดที่ผมใช้ไม่ใช่ขวาเนี่ยเคียวมังกรตายแล้วโอ้โหตายแล้วลูกโทษทีนะทุกคนที่เวฟไม่ได้ฆ่าให้มันดูนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าไอ้มังกรตัวนี้มันเข้ามาทำร้ายเราไม่งั้นผมจะต้องตายแทนมันนะเนื่องจากว่ากูหลุดไปเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดว่าเรามีอุ้ยได้ไข่มังกรมาด้วยโอเคเราได้มาหนึ่งอันแล้วผมว่าเรายังมีโอกาสหาไปได้เรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวเราลองดิลองหาไปเรื่อยๆดิแต่กูเอาไอเทมใส่ตรงนี้ก่อนได้ไหมเอาเป็นแบบตีเร็วเดี๋ยวนะตีเร็วอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูนะครับผมว่าระยะทางที่เราจะเจอบอสตัวเนี้ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งอ่ะมันจะไกลกันขนาดไหนนะที่เราแบบว่าจะมีโอกาสเจอเนี่ยขนาดพี่เวฟเอ็กเลยนะเว้ยคือแบบมันยังไม่เห็นเลยอ่ะกูว่าแล้วกูว่าแล้วชาตินี้กูจะหาเจอหรือเปล่าไอ้เราอุ้ยเจอเทสไซโอ้ยเจอว่ะเคเจอสองตัวมีมังกรไฟแล้วก็มังกรอะไรวะมันก็ไม่รู้อ่ะน่าจะสองตัวนี้เอ้ยมีไอ้นี่ด้วยหนอนชาเขียวนอน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 ฮัลโหลลูกเพ่เอามาหน่อยสิอยากจะฆ่านายดูว่านายจะตอบอะไรไหมไม่น่าจะขึ้นมาทุกคนเดี๋ยวเราขอดูมังกรนี่นี่โอ้โหกูนี่สมก็เป็นพระเจ้าเราจะใช้ดาบนี้ตีนะฮะเนื่องจากว่าเคียวสังเกตเมื่อกี้นะฮะใช้ปุ๊บหลุดปั๊บ เราจะไม่ใช้เคียวแล้วกันเนาะเราจะใช้เป็นดาบไอ้นี่แทนแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะลงไปแล้วผมจะรีบฟันดูนะเราจะมาดูว่าเราจะฟันมันรวดเร็วขนาดไหนนะมังกรตัวนี้น่าเป็นมังกรระดับ5ป่ะตัวนี้ระดับระดับ4ตายตายใช้เคียวคลิกขวาไอ้พวกซอมบี้นี้ได้นะฮะแต่ว่าเหมือนจะคลิกขวาบังกรไม่ได้ you know DC แต่ you know อันนี้ก็ทิ้งไปโอ้โหขยะเยอะมากตัวนี้เป็นตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียด้วยวะเฮ้ยเอาวะตัวเมียด้วยวะดับไข่ไหมเนี่ยดับไข่ไหมเนี่ยว้ายเป็นจับแป๊บเอ้าโอ้ยกูสาดเจอ
ิกมึงอะไรต่างๆกับกูเนี่ยเอ้ยมึงไอ้แตกแตกเออโอ้ยบ้าเอ้ยกูไอ้กูหมดคำจะพูดกับครีปเปอร์โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหารูขึ้นไม่ได้คือตรงนี้อจ่าเออจ่าโอเคอะไรวะทุกคนกูคงสามมาเจอหูแล้วกว่าจะเจอแต่ละตัวไม่ได้อยู่ใกล้กันเลยโถ่เอ้ยแล้ววะเนี่ยลงไปทีบล็อกตัวนี้เราน่าจะฟันเขาทีเดียวน่าจะ 2-3 ทีน่าจะล่วงแล้วทุกคนโอ้โหไอ้บ้าไอ้เสียดายตัวเมื่อกี้อ่ะโอ้สามได้เป็นตัวเมียว่าเขายาวไม่แน่ใจนะตัวนี้ก็น่าจะตัวเมียไปขอข้ามดิเรียบร้อยอะไร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 แล้วอะไรแล้วมึงมาดิมาดิโอ้มืดมืดแบบมืดชิบหายอะไร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 กูควีปเปอร์กันเลยอืมตายตายโถเอ้ยเสียดายของรู้ปะเนี่ยโอเคเดี๋ยวนะอันนี้เราควรเก็บอะไรควรเก็บพิกแอคนี้ไหมแล้วกูจะเก็บของมาเข้าตัวอีกทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวขอดูซีดับไข่เปล่าดับผมไม่แน่จะดับไข่หมดทุกคนเป็นไข่มังกรสีดำเว้ยอ๋อมันดับไม่เหมือนกันเหรออันนี้พี่เวฟไม่แน่ใจนะครับไปต่อเดี๋ยวเรามาดูดิว่าเราจะหามังกรได้เจอสักกี่ตัวเราเจอไปแล้วทั้งหมด3ตัวนะครับในพาร์ทนี้เนาะมังกรใหญ่อันนี้ขนาดมีเอ็กเรย์นะเจอแค่3ตัวแล้วแบบแต่ละตัวแบบไม่ได้อยู่ใกล้กันเลยทุกคนสังเกตว่าบริเวณนี้ก็น่าจะมีแค่2ตัวนี้เดี๋ยวลองบินไปไกลดูดิบินมาบริเวณนี้แล้วเอ็กซเรย์หาสิเอ็กซเรย์หาณจุดนี้ไม่เจอฮะโอ้โหเนี่ยดูดิถ้าเกิดว่าเราไปเล่นแล้วเราจะต้องไปขุดบล็อกหาชาติไหนกูจะเจอกูถามจริงชาติไหนกูจะเจอวะเนี่ยดูดิวัดไอ้เจอว่ะเหมือนจะปีนมังกรเขียวฮะตรงนี้1ตัวโอเคมังกรเขียวตรงนี้1ตัวหายากสุดๆบอกเลยว่าหายากมากๆนี่เนี่ยเดี๋ยวเซตอนแรกผมก็คิดว่ามันหาง่ายนะนี่ตรงนี้มี1ตัวฮะมังกรเขียวมังกรเขียวลูกพ่อมานี่เซคือถ้ามันมีมอสที่เอ็กซ์เรย์หามอนสเตอร์ได้อย่างเดียวผมก็จะเอานะทุกคนแต่มันไม่มีอ่ะเพราะว่าเหมือนกับมอสแผนที่มันก็ไม่น่าจะเชื่อมนะนี่อยู่ข้างล่างตรงนี้1ตัวสีเขียวด้วยครับเราจะลงไปยังไงดีเพื่อเป็นเหมือนพระเอกอ่ะยูฮูมาแล้วตาย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 เรเวลพังพรูซะเกินอะโถตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียตัวเมียอีกแล้วตัวเมียเยอะนะเราอะโถเอ้ยอาจจะเอ้ยอะไรตกใจโถคุณว่าสควีปเปอร์มาอีกโถขอหน่อยนะจ๊ะขอหน่อยนะจ๊ะพ่อรูปหล่อพ่อรูปสวยเด้แม่นางขุมแม่นางกระดูกเยอะมากดอบเป็นไข่ไหมตัวนี้ไม่ดอบไข่น่าจะเป็นตัวผู้ป่ะแต่มันก็เขายาวนะเดี๋ยวดูเขาใหม่ดิเขายาวเนี่ยตัวนี้เขายาวแต่ว่ามันไม่ดอบไข่ป่ะทุกคนน่าจะเป็นตัวตัวเมียแหละแต่ว่ามันแค่ไม่ดับไข่ไปเราดูได้กี่ตัวแล้วเนี่ยน่าจะได้3ตัวหลักๆแล้ว3ตัวหลักๆแล้วไปขึ้นไปบนบ้านขึ้นไปปึ๊บมาแล้วเดี๋ยวเราจะต้องใช้เรียกว่าอะไรตัวเอนทรานด้วยนะครับเพราะว่าตัวเอนทรานมันจะช่วยให้เราเอนทรานไม่ใช่ตัวเอนทรานตัวคราฟตัวคราฟคราฟไอเทมไว้นี่แล้ว6บล็อกนี่ก็มาโอ้โหเดี๋ยวนะหัวใจมังกรนี่มันต้องใช้ไหมอ่ะไม่แน่ใจอ่ะของเต็มตัวมากเลยทุกคนป่ะเดี๋ยวเราบินเราขอไปเก็บที่บ้านกันก่อนดีกว่าฮะเดี๋ยวเราขอไปเก็บที่บ้านก่อนเดี๋ยวเรามาใหม่เดี๋ยวผมว่าเรามาแบบว่าของน้อยๆดีกว่าตอนนี้พี่ผมก็จะอย่าลงกูกลัวลงเฮ้ยเดี๋ยวเจอะไรครับอะไรครับเอาตัวอะไรครับไม่ยอมตายง่ายหรอครับนี่เราก็ใส่เข้าไปฮะอะไรที่เกี่ยวมังกรเราก็จะเก็บเอาไว้ในพวกนี้เนาะโอเคส่วนอะไรที่ไม่เกี่ยวเดี๋ยวเราจะเอามาเก็บอันนี้เราไม่น่าใช้หรอกมั้งไอ้พวกเนี้ยเราไม่ได้ผมจะไม่ใช้นี้แล้วกันเนาะไอ้ธนูเนี่ยมันขี้เกียจสลับอ่ะอันนี้ก็เก็บไว้ครับเก็บไว้อันนี้เชอรี่เก็บไว้อ่ะนี่เก็บไว้เคียวก็อาธนูเก็บไว้ไม่ได้ใช้หรอกโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งนึงดีกว่าว่าฝั่งนึงจะมีหรือเปล่านั่นก็คือฝั่งนี้เพราะฝั่งนี้เหมือนเราจะยังไม่เจอมังกรเลยนะมังกรยักษ์ก็ดีมังกรยักษ์เหรอเจอไหมโอ้โหไม่เจอเลยว่ะทุกคนดูสินี่ถ้าเกิดกูไปเดินหาเนี่ยชาตินี้กูจะเจอป่ะเนี่ย คือถามว่าพี่เวฟครับแล้วทำไมพี่ไม่ฟาร์มมังกรตัวเล็กคือถ้าถามว่าอย่างนี้นะเว้ย
คือมังกรตัวเล็กอะดรอปเกรดค่อนข้างที่จะน้อยน้อยมากๆนะทุกคนคือผมไม่อยากจะเสกของอะมันรู้สึกว่ามันขี้โกงผมไม่ใช่ช่องแบบช่อง12ไทม์อ่ะคือว่านี่กูก็พากพิงน้องไปเรื่อยเลยเออนั่นแหละคือผมไม่อยากจะเสกของก็เลยไม่ค่อยอยากจะไอ้นี่เท่าไหร่แต่ว่าถามว่าเอ้ามึงไม่อยากจะเสกของแล้วมึงมาเอ็กเรย์ขนาดนี้มึงไม่ต่างจากเสกของเลยก็ยังดีกว่าเสก ยังดีกว่าเสก อย่างน้อยเราก็ได้มาฟันไงเอออย่างน้อยเราก็ได้แบบต่อสู้ไงอย่างน้อยเราก็ได้แบบมาล่ามังกรอะไรเงี้ยดูดิไล่บีแววเหลือเกินไม่เจอสักตัวไม่เจอสักตัวขอสักตัวได้ไหมจะปั๊บปุ๊บจี้แหมลงทีละทุกครั้งนี่กูต้องระหวัดระแวงกลัวลงแล้วแบบคอหักตายแล้วตรงนี้มีไหมมังกรใต้ดินนะทุกคนมังกรใต้ดินโอ้โหเจอน้อยมากเจอน้อยมากพี่เวพูดเลยว่าเจอน้อยมากๆมังกรใต้ดินเหรอมีไหมตรงบริเวณนี้ไม่มีครับไม่มีอยู่ฝั่งนู้นบอกว่าอยู่ฝั่งนี้ป่ะเดี๋ยวขอดูสิอุ้ยเดี๋ยวเจ็บเจ็บเจ็บเอ็กซ์เรย์เอ็กซ์เรย์ลูกพ่อเจอไหมไม่เจอเยี่ยมเจอไหมขอเจอสักตัวหน่อยได้ไหมขอแบบตัวม่วงๆอ่ะขอแบบตัวม่วงๆอ่ะมีไหมตัวม่วงๆอยากได้ตัวม่วงๆอ่ะทุกคนผมไม่เจอตัวม่วงๆเลยอ่ะตัวม่วงๆเหรอตัวม่วงๆขอเจอมังกรม่วงๆอ่ะม่วงๆแบบอยู่ใต้ดินสักตัวนึงอ่ะดูดิขนาดเราหาขนาดนี้เราไม่เจออ่ะขนาดกูเอ็กเรย์กูยังไม่เจอไอ้บ้าเอ้ยที่ถ้าไม่ได้เอ็กเรย์กูจะเจอมั้ยเนี่ยคือถ้าไม่ได้เอ็กเรย์กูจะเจอมั้ยเนี่ยมันต้องจากความบังเอิญอ่ะทุกคนนั่นถึงจะเจอง่ายฮะอันนี้สังเกตไปตรงนู้นไม่เจอมีแต่เอนเดอร์แมนฝั่งนู้นก็ไม่เจอข้างล่างก็ไม่มีโอ้โหเดี๋ยวนะหายากพอตัวเลยอ่ะไปเดี๋ยวเราบินหาเรื่อยๆกูว่าความฝันกูต้องเจอต้องเจอสักวันต้องเจอสักวันมีไหมตรงนี้ตรงนี้ก็ไรวิเฮ้ยเจอแล้วอู้ตัวม่วงด้วยอู้สองตัวสองตัวมึงต้องมาดับเบิลอย่างงี้สิเออเฮ้ยสามตัวนู้นด้วยสามเออหูเจอทีนี่มึงมาซะเยอะใช่อะโถมานี่สีมานี่สีได้ข่าวว่าหายากของเราอ่ะสองตัวเนี่ยฮะอุ้ยเหมือนจะตัวขวาจะตัวใหญ่กูด้วยนะเออเหมือนตัวขวาจะตัวใหญ่กูด้วยนะตัวนี้เหมือนจะตัวเล็กไปเลยทุกคนฮะมึงเจอกูแน่นอนมึงรู้จักเวฟน้อยไปแล้วอุ้ยข้างล่างอ่ะรอขุดไปฮะเพื่อมีจะได้มีแสงไอ้กี่ทีตายวะรัวกี่ทีไม่รู้แต่กูรัวไว้ก่อนอะไรกูเป็นพระเจ้าของโลกใบนี้นะมึงจะมาทำร้ายกูอย่างนี้ไม่ได้นะเอ็นเดอร์ไม่ใช่เอ็นเดอร์แมนตัวอะไรวะสเตอริตันเออนี่เหมือนตัวนี้จะเป็นตัวผู้ป่าววะตัวผู้เขาสั้นเดี๋ยวดูซิไอ้เทพที่ดรอปนี่เห็นไหมเวลามันได้ทีนึงมันได้เป็นกองแล้วคือมันได้เยอะมากมังกรระดับ4อ่ะทุกคนตัวนี้แล้วก็มีตัวด้านข้างตรงนี้ด้วยฮะด้านข้างมันเปิดแฟลชได้ปะมันเปิดแฟลชได้ไหมผมอยากจะรู้อะเอ็กซ์เรย์อันนี้มันเปิดแฟลชได้ปะผมไม่แน่ใจอะผมไม่ได้เอาไอ้นี่มาด้วยอะไม่เป็นไรแล้วกันนะผมหวังว่าทุกคนน่าจะดูออกนะฮะเราจะพยายามเอ็กซ์เรย์ไว้นะฮะทุกคนจะได้มองเห็นมันได้ง่ายขึ้น มาเดลกูคือเทพเจ้าของโลกใบนี้มึงเป็นมังกรหูมืดมากมึงเป็นมังกรยิ่งใหญ่แต่ไหนไม่รู้แต่ทีนี้กูใหญ่สุดตายอะไรมึงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยมึงอะไรมึงเกี่ยวอะไรกับเขาเนี่ยเออมึงเกี่ยวอะไรกับเขาเนี่ยอันนี้ทิ้งไหมครับเราได้กูทิ้งอะไรไปวะไม่มีโอเคมาขอเก็บหน่อยขอเก็บซากมังกรหน่อยอ๋อเก็บดิเก็บโอเคเก็บตรงนี้ได้ฮะอุ้ยได้ไข่มาด้วยมันจะได้ไข่สีดำว่ะทุกคนไข่สีดำหนึ่งลูกนะครับแล้วก็ได้เกล็ดมังกรมาอุ้ยได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยคือถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันก็สมควรที่จะไอ้นี่อยู่เว้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมยังไม่เอ็กซ์เรย์หรือว่าไม่ใช้สูตรแบบเนี้ยกูเล่นถึงพาร์ทที่พันมันก็ไม่น่าจะเจอมันก็ไม่น่าจะทำเออาวุธที่เราต้องการได้ว่ะเออเพราะตอนนี้เราก็เป็นพระเจ้าไปแล้วเนี่ยไม่มีใครฆ่ากูแล้วกูไล่เทียมทานแล้วเนี่ยนอกจากกูจะตกตายเองอย่างเดียวมีน้องบอกว่าพี่เวฟครับช่วยทำเบาดุดขนนกได้หน่อยได้ไหมเออเนี่ยพี่จะเอาเลเวลพวกนี้แหละไปทำเบาดุดขนนกโอ้โถเหมือนจะมีมังกรตรงนี้หนึ่งตัวฮะมังกรตรงนี้หนึ่งตัวน่าจะได้แล้วไหมน่าจะได้นะตรงนี้แต่อยากได้มังกรสายฟ้าสักตัวตัวนี้ไม่ค่อยต้องการเท่าไหร่วะอะไรตัวนี้ไม่ค่อยต้องการเท่าไหร่แต่ก็เอาไปด้วยก็ได้ฮะรู้สึกเสียดายตัวนี้ถึงแม้เราไม่ต้องการเดี๋ยวเราก็จะเอาเขาไปด้วยนะครับ
เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวในอนาคตเผื่อเราได้ทำอาวุธแบบเทพๆไงคือตอนนี้อาวุธถามว่าอาวุธของเรามันเทพหรือยังมันเทพที่สุดแล้วเว้ยแต่ว่าที่พี่เวอยากจะทำไอชุดเกราะมังกรอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับมังกรเพราะว่าอยากจะให้มันมีของครบแค่นั้นเองโอ๊ยอะไร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 มึงเนี่ยตัวดีเลยเนี่ยโอ้โหมืดมืดมืดมากเออนี่ทิ้งไปไอเทมอะไรที่ไม่เกี่ยวอ่ะทิ้งไปเรามีเกร็ดมังกรประมาณ2กองกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปลองไปคราฟมั้ยเผื่อเราคราฟได้แล้วทุกคนอันนี้อุ๊ยได้ไข่มังกรมาด้วยไข่มังกรเหมือนจะได้มาเป็นสีอันนี้เนาะโหแล้วกูจะขึ้นไปยังไงวะเนี่ยทำไมรูมันแคบแคบแคบลงเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวบินมาดูฝั่งนี้ดิดราก้อนขอเจอมังกรสายไฟสักตัวได้ไหมแล้วเดี๋ยวกลับบ้านเลยฮัลโหลไอ้หนูขอเจอมังกรสายไฟสักโอ้โหเจ็บก็อ้าวโอเคตรงนี้มีหนึ่งตัวจ้าอะไรมองหน้ากูอ่ะไอ้นี่ก็ด่ากูในใจกูได้ยินนี่อ่ะทุกคนข้างล่างมีฮะเดี๋ยวเราจะทำการขุดเจาะลงไปโอ้โหกูนี่สมแล้วก็ใช้ยาเวฟเทพเจ้า กูนี่สมแล้วกับใช้ยาเวฟเทพเจ้าทุกคนเอ็กซ์เรย์นี้สนับสนุนโดยม่อน12ไทม์เขานี่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเอ็กซ์เรย์อยู่แล้วทุกคนเราต้องพึ่งเขาเดี๋ยวนะอันนี้วางไว้วางไว้ขุดลงไปอีกได้ไหมเนี่ยได้ดิได้มาแล้วสวัสดีเพื่อนตายแค่สองทีแล้วอะไรพวกมึงไม่เกี่ยวเลยตายไอ้นี่ก็ไม่เกี่ยวกับเขาเลยเนี่ยฮะเกะกะเหลือเกินมาอีกคายหมดอู้เลเวลเราได้มาประมาณ54เลเวลเลยว่ะทุกคนมังกรสายฟ้าตัวนี้น่าจะพอแล้วมั้งเออว่าน่าจะพอแล้วแหละโอเคมาคือมีน้องบอกว่าพี่เวฟควรใช้เอ็กซ์เรย์เนี่ยเฉพาะตอนที่อัดคลิปเท่านั้นนะไม่ควรไปเล่นนอกรอบถามว่าได้ไหมได้ครับผมเดี๋ยวเราจะใช้เอ็กซ์เรย์นี้เฉพาะในรอบแล้วกันเนาะพี่เวฟจะไม่ใช้นอกรอบเนาะไปเดี๋ยวเราจะบินขึ้นไปจุ๊บโอเคเราได้มาเดี๋ยวได้มาเมื่อกี้มันมีกล่องเท่าไหร่อ่ะทำไมมันรู้สึกว่ามันได้น้อยจังทำไมรู้สึกว่ามันได้น้อยอย่างวะโถเอ้ยนะกลับบ้านตรงไหนวะเนี่ยกลับบ้านเราอยู่ลบกว่าตรงนี้ฮะลบกว่าฝั่งนี้ดิบ้านเราอยู่ฝั่งนี้กูจำได้ใช่เปล่าใช่เปล่าใช่เปล่าเดี๋ยวลงก่อนใช่เปล่าเว็บใช่เปล่าคิดดีเว็บคิดดีใช่บ้านเราอยู่ฝั่งนี้ดิใช่ไหมฝั่งนี้ดิบ้านเราอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งไหนกันแน่โอ้ดีไงบ้านเราอยู่ฝั่งนี้โอเคจำได้ครับบอกเลยว่าจำได้โอ้โหโดดอย่างแม่นน่ะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลองคราฟกันดีกว่าว่าอุปกรณ์ที่เราได้มามันจะสามารถคราฟได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ผมต้องการแค่สีม่วงมันสีเดียวกันใช่ไหมโอเคสีเดียวกันอันนี้ก็มาอีก2อันโอเคคือตอนนี้เรามีแหลมเว้ยไม่ใช่แหลมเชอรี่เรามีเชอรี่เนี่ยเชอรี่เนี่ยน่าจะเป็นมังกรสีม่วงนะครับซึ่งเราสามารถทำแร่สีม่วงได้แล้ววิธีการทำแร่สีม่วงเหรอแร่สีม่วงเราจะต้องทำเครื่องลับใช่ไหมเครื่องลับคือเครื่องส่งเออใช่เราจะต้องทำเครื่องลับคือเครื่องส่งอยู่ตรงไหนวะเครื่องลับกับโอเคก็คือตรงนี้ไอเนี้ยเราจะต้องทำอันนี้เราต้องทำหนึ่งสองเราต้องทำอันนี้ด้วยอันนี้เราต้องทำครับผมเราต้องทำอันนี้เราต้องทำอันนี้แล้วก็ต้องทำอันนี้โอเคนะมาเดี๋ยวเรามาลองทำกันดีกว่าอันดับแรกเราต้องใช้บล็อกอันนี้เหรอบล็อกอันนี้เดี๋ยวเราต้องคราฟเป็นบล็อกให้หมดกันทุกคนคราฟเป็นบล็อกได้34บล็อกไม่น่าพอฮะ34บล็อกรู้สึกว่าไม่น่าจะพอว่ะเนี่ยเอ้ยอันนี้มาดิอันนี้มาแล้วก็เดี๋ยวนะเรานี่เรามีเยอะเราเหมือนจะคราฟได้ฮะอันนี้คราฟเป็นคราฟเป็นนี้ก่อนอันนี้เราคราฟได้ครับมันควรคราฟหมดเลยป่ะเพราะว่าอันนี้มันก็ใช้อันนี้เป็นอันนี้เหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็ใช้เป็นอันนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราคราฟอันนี้ได้หมดเลยครับไม่ต้องไปเสียดายได้24บล็อกเราต้องใช้อันนี้ประมาณต้องใช้หัวใจด้วย1อันอันนี้ล้อมรอบมาแล้วได้เครื่องนี้มา1แล้วเราก็ต้องใช้อันนี้ก็คือว่าเราต้องใช้เหล็กเหรอไอรอนมาวางไว้ตรงนี้4อันแล้วก็อันนี้วางไว้เป็นมุมโอเคเหมือนต้องวางตรงนี้ไว้เป็นมุมอีก1อันแล้วเหมือนกับว่าเราจะต้องเอาอันเนี้ยเดี๋ยวนะอันนี้เวลาเราวางสังเกตว่าอันเนี้ยมันจะสามารถทำเป็นที่หลอมได้ทุกคนชิบหายแล้วกูต้องใช้ที่ขุดแบบไหนเนี่ยชิบหายแล้วกู เดี๋ยวไม่แน่ใจกูใช้นี้เลยแล้วกันโอ้ยถ้าทุบบอกแล้วหายนะโอ้โอเค
เหมือนเครื่องอันเนี้ยเหมือนว่ามันจะใช้เป็นระบบที่เหมือนกับว่าเราจะต้องมาต่อวงจรใหม่อีกทีนึงอันนี้พี่เว็บไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวงจรมันต่อยังไงอ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันต่อวงจรยังไงผมจะทำข้างบนตรงนี้แหละทำข้างบนตรงนี้เป็นแบบว่าเป็นฐานแบบว่าเนี่ยมันเหมือนจะต้องวางอันนี้ก่อนปะแล้วก็วางอันนี้ไว้แล้วก็วางอันนี้ไว้เป็นเครื่องแบบว่าเครื่องรับพลังงานอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วเราก็ต้องสร้างเป็นแบบฐานบล็อกเราต้องสร้างเป็นฐานบล็อกเดี๋ยวนะต้องทุบอย่างนี้เหรอโอ้โหทุบยากเหมือนกันนะเหมือนเราจะต้องสร้างเป็นฐานอย่างเงี้ยฐานอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือเราต้องสร้างฮะทำไมมี2อันวะเดี๋ยวกูทำถูกปะเนี่ยเดี๋ยวกูทำถูกปะเนี่ยเดี๋ยวประมาณนี้แหละทุกคนคือมันต้องใช้บล็อกอันเนี้ยจำนวนมากเว้ยขนาดเรามีขนาดเนี้ยมันยังไม่พอเลยอ่ะเนี่ยประเด็นคือมันยากตรงนี้แหละแล้วอย่างนึงก็คืออะไรรู้ไหมมันมีทั้งหมด3สีเว้ยมันคือมันมีทั้งหมด3สีซึ่งเรากว่าจะได้แต่ละสีเนี่ยมันถือว่ายากมากมากครับผมใช่ถามว่ามากขนาดไหนมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เว็บเนี่ยยังไม่มีสักทีเว้ยขนาดเราเป็นพระเจ้าแล้วอ่ะถามว่าชุดพวกนั้นมันดีกว่าชุดที่เราใส่ไหมไม่ย้ำอีกทีว่าไม่แต่เราต้องการมีให้ครบแค่นั้นแหละคือเราต้องการมีแค่มีให้ครบแล้วก็ถือว่าเก่งแล้วแหละถ้าเรามีครบเนาะเพราะว่าโอ้ถ้าเราจะไปเล่นทีละอันนี้ก็ถือว่ายากนะครับพี่ม่อนเขาก็บอกว่าพี่ผมก็เสกมันไม่ใช่ผมก็ไม่ได้เสกผมก็เอ็กซ์เรย์เหมือนกันนะพี่นะผมเอ็กซ์เรย์ไปเลยเพราะว่าผมก็หาไม่เจอมันหายากมากใช่ทุกคนถ้าเกิดว่ามันเป็นไลฟ์สตรีมเนี่ยมันก็จะอาจจะหาง่ายหน่อยแต่อันนี้มันเป็นคลิปกูต้องเล่นไปแบบ4 5 5ชั่วโมงมันก็ไม่น่าจะมีเวลาพออะไรขนาดนั้นมาเดี๋ยวมาลองดูสิเราต้องการมังกรสีม่วงเป็นหลักอะเพราะว่าตอนนี้เราขาดโอ้โหโอ้โหมึงอยู่ตรงนี้ตั้งแต่มะเหิงโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยทุกคนโอ้โหมึงอยู่ตรงนี้ตั้งแต่มะเหิงเนี่ยตัวผู้ด้วยตัวผู้ไม่ต้องการสีดำด้วยไม่ต้องการอยากได้แบบสีฟ้าสีม่วงอ่ะอันนี้สีทองนะไม่ต้องการอยากได้สีทองอ่ะอยากได้ไม่ใช่สีทองสีอะไรนะอยากได้สีนั่นน่ะสีที่เราต้องการอ่ะอยากได้สีนั่นแหละสีม่วงสีม่วงมีไหมมังกรสีม่วงหาก็หายากครับเพราะว่าสีมังกรไม่เหมือนกันแล้วเราต้องหาแบบหาในแมปด้วยหาในแมปด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเฮ้ยมึงสุดๆอะมอดนี้ถามว่าเล่นยากไหมมันเล่นไม่ยากเว้ยแต่มันหามังกรอะยากแค่นั้นเองอะไรก็มาสิครับโอ้โถอุ้ยเดี๋ยวเริ่มเป็นชาร์จรองเท้าเลยอะไหนขอตัวสีม่วงก่อนกลับบ้านได้ไหมจะกลับบ้านแล้วเนี่ยกูเนี่ยมันไม่เจอเลยเว้ยตัวสีม่วงอะมันไม่เจอเลยม่วงคือหายก็ยากเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามารอดูดีกว่าว่าเดี๋ยวเรามาลองดูว่าไอ้มังกรตัวเนี้ยมันจะดรอปเยอะขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวมึงลองทุบนะอ่ะสังเกตมันดรอปแค่19อันน่ะทุกคนแล้วแบบว่าตัวนึงเนี่ยเราก็ต้องไปล่าตัวนึงใช่มั้ยแล้วแบบกว่าเราจะเจอสีเดียวกันอย่างเงี้ยมันนานมากเว้ยสุดจะทนแล้วมันต้องเจออย่างงี้ดิเนี่ยเฮ้ยโหเดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมสีมันต่างกันจังวะมันไม่ใช่สีม่วงมันเป็นสีน้ำเงินน่ะไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่สีม่วงเว้ยมันคือสีน้ำเงินใช่ครับมันคือสีน้ำเงินแต่ตัวที่เราต้องการมันคือสีม่วงไม่ใช่เหรอใช่อันนี้สีน้ำเงินอันนี้ไม่น่าจะใช่ฮะอันนี้ไม่ใช่คือเราต้องการสีม่วงเพราะว่าเชอร์รี่ของเราเป็นสีม่วงนะทุกคนวันนี้มังกรโง่ไอ้มังกรโง่หนีตายอุ้ยมันเกิด2ตัวพร้อมกันเลยตัวนี้สีสวยด้วยมังกรโง่โอเคตายโอ้โหตายมึงด้วยโอ้โหนี่ทิ้งมังกรอย่าพวกเองหรือจะมาสู้กับพระเจ้าอย่างข้าได้ยึดโลกใบนี้ไว้ที่เรียบร้อยแล้วมันไม่มีอะไรจะมาสามารถฆ่าข้าได้อีกแล้วไอ้หนูโอ้โถเอ้ยอันนี้ทิ้งมันไม่ต้องการเดี๋ยวดูดิอันนี้น่าจะสีน้ำเงินโอ้สีน้ำเงินสีม่วงวะเดี๋ยวดูก่อนสีก็น่ามันสีน้ำเงินมันคือบลูว่ามันคนละสีปะวะน่าจะใช่ปะคนละสีอันนี้ทำเป็นสีสวยจังวะเดี๋ยวลองคลิกขวาเขาดูดิโอ้โหนี่สีสวยมากปีกอย่างสวยทุกคนเก็บมาดิยาระเบิดมึงนะหลายรอบแล้วควิปเปอร์โอเคเราได้ไข่สีดำมาครับผมโอเคไข่มังกรสีดำด
This is the drum come on back ไปกลับบ้านเลย ได้แค่นี้กูพอใจแล้วกลับบ้านเนี่ยทุกคนเราจะห่อเหือเดินอากาศนะเราจะไม่กลับบ้านเป็นธรรมดาเพราะตอนนี้กูเป็นพระเจ้าแล้วกูสามารถทำอะไรกับโลกใบนี้ก็ได้เหลือแค่เสกเท่านั้นแหละที่กูยังไม่ทำโถไปว่าจะบินขึ้นบินขึ้นผมกลัวผมพุ่งลงน้ำไม่โดนเลยไปกลับมาแล้วกลับมาแล้วเราได้สีน้ำเงินมาเพิ่มฮะสีน้ำเงินแต่ว่าเราต้องมีมังกรสีน้ำเงินนะเราถึงจะทำได้ใช่ปะเดี๋ยวขอดูซิเห็นไหมอันนี้จะเป็นสีน้ำเงินอันนี้จะเป็นสีม่วงไม่ควรจะสีกันเพราะฉะนั้นมันใช้ไม่ได้ฮะทุกคนโอ้ยากมากอ่ะเราจะต้องฟาร์มอีกเยอะเลยแล้วไข่มังกรสีดำไข่มังกรสีดำฟักยังไงหรอมีมังกรสีเทาด้วยมังกรสีน้ำเงินเดี๋ยวผมว่าเราต้องฟักสีน้ำเงินไว้สีต่อไปใช่สีน้ำเงินอันนี้ฟักยังไงอ่ะในน้ำเหรอเดี๋ยวดูดิในน้ำบอกว่านิ่งใช่นิ่งใช่ไม่น่าใช่เอ้า what โอ้ตกใจกูรู้ว่าเก็บไม่ได้โอ้โถเอ้ยตกใจโอ้โถกูก็โอ้โหตกใจนึกว่าจะไปนี่ไม่ได้นึกว่าจะเก็บไม่ได้ไอ้ไข่สีน้ำเงินมันต้องทำยังไงอ่ะทุกคนช่วยคอมเมนต์บอกเวียบหน่อยได้ไหมเวียบไม่น่าใจว่าทำยังไงอ่ะเดี๋ยวเราเอานี่มาเราไปเอ็นชาร์ตรองเท้าให้ได้เบาดุดขนนกเดี๋ยวทุกคนเนาะเราจะได้ไม่ตายเนาะเบาดุดขนนกเราต้องรีก่อนสิรีสเตตัสป้าคงทนทนไฟอ่ะไม่เอาฮะแบมทนไฟแก้วเยี่ยมร้อยเดี๋ยวดูใหม่เซแบมคอกแคลใต้น้ำไม่ต้องการอย่าเพิ่งใส่เอามาถอดก่อนเดี๋ยวขอดูบอดดูขนนกมาป้องกัน3ไม่ต้องการอีกแล้วแบมทนไฟมึงมาจังเลยไอ้ทนไฟเนี่ยมึงเห็นกูทะเลาะ กับมังกรบ่อยเรื่อยนะฮะนี่มาเอาใหม่ดิคงทนป้องกัน4เกาะกูมีเยอะแล้วไม่ต้องการคอกแคลเหมือนมันวนอยู่แค่นี้เหมือนแบบวนอยู่แค่นี้บอลดูขนนกไม่มีเลยไงวะอยากจะได้บอลดูขนนกก็ผมไม่อยากได้อันนี้เลยอ่ะคล่องแคล่วใต้น้ำทนแบบโอ้โหรอบนี้มาฟิวชั่นแต่ฉันก็ไม่เอาเสียใจด้วยคล่องแคล่วใต้น้ำป้องกัน4เยี่ยมทุกคนไม่ดรอปเลยฮะคล่องแคล่วใต้น้ำทนไฟได้รอบอีกรอบนึงอีกรอบนึงป้องกัน4ของแก้วใต้น้ำกูหมดคำจะพูดเหมือนกูหมดคำจะพูดเนี่ยตอนนี้อะไรวะเนี่ยกูมีหนังสือวะเนี่ยบาวดุดขนนกอย่างเงี้ยมีไหมบาวดุดขนนก This is the บาวดุดขนนกว้าวไม่มีด้วยทุกคนเยี่ยมเลยตอนนี้เราเหลืออะไรตอนนี้เราเหลือแค่ไปฟาร์มมังกรมาใช่ไหมเราก็จะสามารถทำแร่นี้ได้ไหมทุกคนคือแร่นี้ผมอยากจะทำมากสุดแหละเราอยากจะทำแร่นี้ให้ได้มากสุดแล้วก็ถามว่าพี่เวฟครับแล้วดรับอะไรพวกนี้พี่จะคราฟตอนไหนเดี๋ยวพี่จะหาอุปกรณ์มาคราฟให้เร็วที่สุดน้องมีน้องบอกว่าอยากให้ทำดรับหลายๆเล่มเหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยไปล่าบรอสหรือว่าทำอะไรมาเพื่อไปไอ้นั่นแล้วกันเนาะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวคลิปนี้นะผมเดี๋ยวเวฟขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเวฟด้วยละกันนะครับผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมว่าเราน่าจะต้องไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่ก็จะฟาร์มถุงบอสไว้รอแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะทำที่ปั๊มบอสใหม่เดี๋ยวเราจะทำถุงบอสไว้สักประมาณ 4-5 กองก็ว่าไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำการคราฟดาบได้เยอะที่สุดเท่าที่เยอะได้ประมาณนั้นเพราะว่าตอนนี้กูกลายเป็นเทพเจ้าเต็มตัวแล้ว เหลือแค่กูได้เบาดุดขนนกแค่นั้นเองบ๊ายบายทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นสิบเก็บลำบากเหลือเกินเล่นมอสที่เหนื่อยที่สุดแล้วมอสเนี่ย